ข้าขอร้องแกนะพี่อีกไม่กี่วันแกก็จะบวชแล้วเออน่ะไม่เป็นอะไรหรอกโอ้โหถ้าแกตายไปอ่ะหนี้สินของแกข้ารับผิดชอบอีกโอ้โหตายข้าตายซะดีกว่าเอ้างั้นข้าไปแล้วห่วงหนี้สินใช่มั้ยเนี่ยใช่เนี่ยรถแกยังไม่หมดข้างส่งแทนแกโอ้ตายตายข้าตายแล้วข้าไปแล้วพี่หนี้สินไม่เท่าไรหรอกฮะหนี้สินไม่เท่าไรหรอกแค่ตาย500อ่ะโอ้ชีวิตกูนี่ไม่มีอะไรดีเลยใช่มั้ย3มือแล้วถ้าเกิดไปแกเป็นอะไรไปแล้วฉันจะส่งยังไงพี่ฉันก็ตัวฉันไม่รอดเอาล่ะกูเองไม่ต้องส่งอะไรหรอกปล่อยพี่เถอะพี่ไม่ตายหรอกถ้าเกิดเรื่องอะไรอย่ามาง้อฉันแล้วกันโอ้ยไม่ได้กลับมานานน้องเป็นกันเลยทุกคนเลยชื่อของฉันเพราะนึกถึงคำน้องไงไม่ใช่นึกถึงตัวเองไม่ได้ความจงรักภักดีกับเจ้าพี่ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกไม่ช้าไม่นานเขาต้องกลับมาแน่ๆเลยค่ะเจ้าพี่คุณไอตั้งใจไม่อยู่จะคือเบาอุราชังมีช้าใหญ่เรื่องโน้มเข้าหมอบคันด้วยทันใดขออมกาบสมชัยองค์ราชาจะบอกท่านคุณพี่ชัยกลับมาขึ้นเฝ้าแล้วพี่ชัยขอด้วยคุณพี่ชัยขึ้นเฝ้าราชาความโอ้โหจะพี่ชัยรับลงไปตบเลยครับพี่น้องต้องเลือกไปเลยนะพระองค์ผู้ทรงพบฟังจบแทนทางดังเพลิงไหมเหมือนดินกระสิวปลิวติดกับพิษไฟผู้ว่าดูหรือเป็นไปได้ไอ้กังตัวไหนความจริงก็ได้ฟังว่าว่าเว้ยเพชรฆาตราชมาถึงจงจับมันไปฟันให้เป็นผีพงฟังผมฉันก่อนอกของมันเอาฟานฝ่าอย่าตานีอย่าให้มีโลหิตติดดินบูตัดไปตองลองเลือดเชือดให้มากินพงสังกอดตกถึงดินจะปีกาลิงอยู่พงฟังนำมันไปฟันให้ยิ่งชายทั้งหลายดูพระสังเสร็จสเสด็จสู่ประสาทชัยสุขไม่ได้แล้วค่ะพงสังจะไม่ฆ่าคุณพี่ไทยไปประหารชีวิตครับเราไปเปิดโอกาสให้คุณพี่ไทยได้ทักท้วงเลยครับคุณผู้ชมที่รอจะทำยังไงดีล่ะไปท่านช่วยพี่เลยครับผมคนคำสั่งเธอในสิ่งที่ต้องฆ่าไม่ได้ทำไมไม่ได้ครับคนใส่กามไว้เห็นน้องแกเต้นนอกเครื่องรักกันปานยันคืนเลยครับพี่น้องไปไหนไปด้วยกันเที่ยวกันตลอดแต่ในเรื่องครับเต้ต้องเล่นไปตามบทโอ้คุณเจ้าข้าตาก่อนฉันก่อนตาก่อนฉันมีความจริงจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวฟังแม่ผู้พิชัยก่อนนะแม่ข้าสุดท้ายเจ้าพี่ให้เย็นๆก่อนเราฟังเหตุผลให้ก่อนดูแลให้เจ้าพี่ขอบคุณพี่น้องมาจากท่าเรือครับเพื่อเชิญท่านมาถึงครับเลยโอ้โหได้ยินเสียงแตกร้องโอ้ต้องหยุดหันกลับมามองครับเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าเลี้ยงองค์ราชบุตรพวกเรายังไงปล่อยให้องค์ราชบุตรพวกเราร้องเช่นนี้ฮะองค์ราชบุตรไม่ได้ร้องนะเป็นไงร้องอย่างนั้นน่ะเหรอไม่ได้ร้องใช่ลูกของเราไหมคะเจ้าพี่ลูกเราไม่ได้ร้องไหมคะลูกเราไม่ได้ร้องแต่เด็กที่ไหนก็เล่าเด็กที่ไหนไม่ร้องลูกของฉันเองคุณเจ้าค่ะนี่ลูกของฉันลูกของคุณพี่ชายของฉันมีลูกแล้ว
ลูกมึงกันนั่นเลยตัวข้าไอ้คุณพี่ชายเมื่อคราวที่มึงจากแผ่นดินไปตัวมึงเองก็หาได้มีเมียมั้งแต่นี่มึงบอกว่าลูกมึงความจริงเป็นเช่นไรวะจะรีบไปรับรางวัลก่อนไหมท่านเถิดพระท่านจะได้พระไทยเย็นๆคุณพี่ชัยเดี๋ยวค่ะนี่ท่านไม่มีลูกได้ยังไงไหนว่ากันว่าท่านถูกจับตัวไปความจริงเป็นเช่นไรเจ้าจงเร่งบอกความจริงให้เจ้าพี่ได้รับรู้เผื่อโทษหนักจะกลายเป็นเบาให้กับท่านได้ตัวท่านถูกจับตัวไปจริงๆพระท่านเล่ามาสิไอ้คุณพี่ชายว่าความจริงเป็นยังไงกันวะกระหม่อมฉันถูกพญาผาน้องจับตัวได้กลางสนามรบแต่พญาผาน้องไม่ได้ฆ่ากระหม่อมฉันให้กระหม่อมฉันอยู่แบบเฉลยสัตว์ไม่ได้ให้กระหม่อมฉันอยู่เฉลยศึกสิ่งสำคัญอยู่มาไม่นานกระหม่อมฉันแอบรักเล่าได้เสียกับเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นน้องสาวของพญาผาน้องพญาผานองรู้เรื่องทั้งหมดจะให้เฟื่องฟ้ามาฆ่ากระหม่อมฉันแต่เฟื่องฟ้าทำไม่ได้กระหม่อมฉันเลยตัดสินใจผ่าท้องมีด้วยนำสายเลือดกับสุวิดิลานาไทยในพุทธคุณเจ้าพี่คุณพี่ชัยเขารอดชีวิตกลับมาได้ก็ด้วยความจงรักภักดีกว่าผิดครั้งนี้ให้อภัยเขาสักครั้งเถิดนะเพคะใช่เพคะเสด็จพ่ออีกอย่างหนึ่งเขามีลูกเล็กเด็กสองคนนี้ขาดแล้วซึ่งด้วยแม่เขามีที่พึ่งคนเดียวก็คือพ่อหากพระองค์สั่งตัดสินโทษประหารชีวิตคุณพิชัยก็เท่ากับว่าเด็กสองคนนี้จะต้องเป็นเด็กกำพร้าเจ้าพี่เอาธรรมะเข้าข่มยังไงก็แล้วแต่เราก็มีลูกและเช่นเดียวเห็นอกเห็นใจเขาเถอะนะเพคะขอเรียนเช้าพระเจ้าค่ะอย่าฆ่ากระหม่อมฉันเลยเพราะว่ากระหม่อมฉันจะบวชอยู่แล้วเอาละคุณพี่ชายในเมื่อความจริงกระจ่างแล้วโทษตายก็จะเว้นแต่โทษเป็นควรจะให้กับมึงไม่ได้โอ้เชื่อในคำพูดของมึงนำองค์ราชบุตรไปเลี้ยงฝึกปืนฝีมือเพลงดาบเพลงควรพี่ชายยุทธพี่ชายสองครั้งแล้วอีก20ปีนำองค์ราชบุตรมาขึ้นเฝ้าเพราะว่าที่มึงสมควรจะอยู่นี่ใช่แผ่นดินลานนาไทยเจ้าพี่จะต้องเป็นบ้านที่มึงทองวาวขอให้มึงฟังคำกูด้วยขอให้โชคดีเจ้าพี่ลูกของเราเจ้าพี่ชีวิตของคุณเป็นดาบเพลงชมได้หรอกรอตายนั้นเป็นมหากรุณาที่ให้เวลาแก่ตัวรอดจากการถูกตัดหัวที่เคยทำทั่วตื่นเช้าอันเพลงควรเพลงดาบไอ้คุณจะจับมือซ้อนจะเรียนให้ครบจบทุกตอนไอ้คุณจะสอนจะกล่าวจะเรียนให้ดีรัศมีเด่นให้เขานั้นเป็นดวงดาว